Hello everyone เมื่อสักครู่นี้ผมอัดวิดีโอไปแล้วแล้วก็ตัดต่อไปแล้วใกล้จะจบแล้วแต่ตัดไปตัดมาอัดไปอัดมางงอ่ะรู้สึกแปลไม่จบมันไม่สุดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่ามันไม่จบคือมันเป็นเรื่องของวิดีโอซีรีส์ของเนี่ยความขอบคุณเพื่อนน่ะคือหมายถึงว่าอะไรนะขอบคุณเพื่อนรักอะไรเงี้ยที่ทำไปเมื่อวานที่เป็น EP แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยนะฮะอ่านดูแล้วมันก็แบบดูงงๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สุดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไปเสิร์ชหาต่อก็เลยไปเจอมีรีวิวที่บอกเอาไว้ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมซึ่งมันมีข้อความอะไรมากไปกว่านั้นเลยทำให้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมิหน้าทำไมถึงงงนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูให้ฟังเนี่ยนะฮะอันนี้คือคำอธิบายที่เดี๋ยวเราจะอ่านไปด้วยกันแต่ว่าจะไม่แปลในฉบับนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแปลจะทำให้เสร็จเลยวิดีโอซีรีส์เป็น EP 2อีกอันหนึ่งวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ไม่เกิน3วันแน่นอน 2-3 วันนี้แหละนะครับอ่ะไปอ่านด้วยกันมันคืออะไรมันเป็นคืออันนี้เป็นนักประพันธ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีวิวมาจากเว็บไซต์ medicinekorea.com อันนี้หัวข้อเรื่องคือ Books to help teach young readers lessons ซึ่ง byline info is not available อะไรไม่ available ไม่มั่นใจอันนี้คือเขาเขียนเมื่อ Wednesday October 12th 2016เขาบอกว่า every day each of us makes countless decisions and choices our children are no exception we make choices about what we say or fail to say we choose to act in a certain way or not to act we decide how we will treat our friends and how we will treat strangers the list of daily decisions and choices is endless อ่านต่อครับเดี๋ยวค่อยแปลอีกทีนะแบบสมบูรณ์เลยตอนนี้มาดูที่มาที่ไปก่อนถือว่าเป็นการเกริ่นนำเกริ่นเรื่องก็แล้วกัน Consider the words of Margaret Lee Runbeck นี่แหละคือชื่อผู้ประพันธ์หรือ author in her 1947 book Hope of Her Earth นี่คือชื่อหนังสือ Hope of Earth ความหวังของโลกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นและนี่คือสำนวนที่เต็มๆแล้วก็ไอ้คาร์ดอันนี้เนี่ยเขาเอามาแบบย่อๆA man leaves all kinds of footprints when he walks through life. Some you can see, like his children and his house. Others are invisible, like the prints he leaves across other people's lives, the help he gives them and what he has said. His jokes, gossip that has hurt others, encouragement. A man doesn't think about it, but everywhere he passes, he leaves some kind of mark.All these marks added together are what man means. นั่นแหละแปลคร่าวๆก็คือว่าคนที่เข้าผ่านมาในชีวิตเนี่ยนะก็คือใครก็แล้วแต่ที่เดินเข้าผ่านมาในชีวิตเนี่ยเขามักจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้สักอย่างมันมี2อย่างอย่างถ้าเกิดแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆก็คือเมื่อกี้บอกไม่แปลไงทำไมถึงแปลแล้วเอานะไหนๆก็ดูแล้วเนาะจะได้แบบไปให้จบก็คือสิ่งแรกเขาจะทิ้งร่องรอยที่เรามองเห็นได้อย่างเช่นทิ้งลูกเอาไว้ทิ้งบ้านเอาไว้ทิ้งสิ่งของเอาไว้ให้ดูต่างหน้าสิ่งที่สองคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกได้อาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั่นแหละนะครับอ่านต่อเขาบอกว่าอันนี้จบแล้วก็คือประมาณว่าอย่างนี้ The books reviewed today hint at this in three distinctive ways nudging the readerListener to act with forethought. A little bit of forethought will help young and old alike make better decisions and choices. A valuable trait for everyone. ก็คือประมาณว่าเขาจะสอนใจประมาณบอกว่าให้เราคิดให้มากขึ้นว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มันทิ้งร่องรอยอะไรไว้หรือเปล่าเราอาจจะเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราอาจจะไม่คิดว่าจะมีคนคิดถึงสิ่งนี้แต่จริงๆมันอาจจะมีก็ได้คือเราไม่ได้คิดไงการพูดแบบนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดแต่ว่าคนฟังอ่ะเขาคิดอะไรประมาณนั้นแหละลึกซึ้งมากเพราะมันคือมาจากนักประพันธ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แบบเต็มๆแบบอธิบายแบบย่อๆแบบว่าอธิบายสำนวนนี้แบบเต็มๆอะไรเงี้ยนะฮะ See you later. Thank you for watching.